รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรคุณอาจจะเห็นยาจำนวนมากมายที่อยู่ข้างหลังผมนะครับยาบางตัวอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูคุณผู้ชมและคุณผู้ชมเองก็อาจจะเคยใช้ยาบางตัวเหล่านี้แล้วก็ได้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของยาเหล่านี้คืออะไรมันคือนวัตกรรมในการผลิตยาครับเป็นนวัตกรรมที่กำลังจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้เราได้มากมายในอนาคตแต่เป็นโอกาสอะไรนั้นไปติดตามกันต่อครับยาที่เราเห็นทุกวันนี้อาจแบ่งแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือยาต้นแบบและยาสามัญซึ่งยาต้นแบบนั้นเป็นยาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เริ่มจากการศึกษาวิจัยและต้องผ่านกระบวนการทดลองด้วยขณะที่ยาสามัญเป็นยาที่ผลิตขึ้นมาหลังจากยาต้นแบบได้รับรองและอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคแล้วและเป็นยาที่เราพบเห็นกันบ่อยๆซึ่งอาจจะลอกเลียนสูตรยาต้นแบบเมื่อยาเหล่านั้นหมดสิทธิบัตรแล้วกว่าที่ยาต้นแบบจะมาเป็นยาที่ทำให้เราได้ใช้กันในปัจจุบันนะครับจะต้องใช้การศึกษาวิจัยค้นคว้านานนับ10ปีและต้องใช้นวัตกรรมการผลิตอย่างมากมายครับซึ่งผลที่ได้ก็ทำให้เราได้ยาที่ดีมาต่อสู้กับโรคร้ายในประเทศไทยเองก็มีผู้ผลิตยาต้นแบบในลักษณะนี้เช่นเดียวกันครับดร.ครับบทบาทในการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมนี่มีอะไรบ้างครับองค์การเภสัชมีภารกิจหลักก็คือผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชนอย่างทั่วถึงภารกิจหลักอีกอันนึงก็คือสำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของประเทศองค์การเภสัชกรรมนั้นก็ผลิตยาแผนปัจจุบันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยมากกว่า300รายการโดยที่ครอบคลุมการรักษาโรคเกือบทุกกลุ่มเช่นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็จากไวรัสโดยเฉพาะ HIV/AIDS องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตยาต้านไวรัสเอชรายหลักของประเทศเลยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มโรคที่เรามียารักษาก็คือโรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคจิตเวชแล้วก็โรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นโรคกระเพาะเป็นต้นปัจจุบันมีผู้ผลิตยาที่เป็นบริษัทและหน่วยงานของคนไทยกว่า175แห่งซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตยา151แห่งด้วยกันสำหรับยาต้านไวรัสเอดส์นี่ผลิตเป็นยาต้นแบบด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะยาต้นแบบเนี่ยมีหลายความหมายเช่นยาที่มีตัวยาสำคัญใหม่มีรูปแบบใหม่มีข้อบ่งใช้ใหม่มีรูปแบบผสมใหม่องค์การเภสัชกรรมก็ผลิตยาต้นแบบที่เป็นรูปแบบยาผสมใหม่ผู้ป่วยเอชจะต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันถ้าหากว่าเขาได้รับยาที่ไม่ครบถ้วนก็จะมีโอกาสดื้อยาเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำยาหลายๆชนิดเนี่ยมารวมกันอยู่ในเม็ดเดียวกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษาที่ถูกต้องครบถ้วนประกอบด้วยยาต้านไวรัสเอชสามชนิดรวมกันโรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาสำคัญของคนไทยตัวอย่างเช่นโรคเอดซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อในไทยถึง 500,000 คนหรือโรคไข้เลือดออกก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อในปีที่ผ่านมาถึง 150,000 คนการพัฒนายาต้นแบบเองเนี่ยนอกจากมีส่วนที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับตัวยาครบถ้วนแล้วเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นไหมครับเนื่องจากว่าเราสามารถรวมยา3เม็ดมาอยู่ในเม็ดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตมันก็จะลดลงสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเดือนละ10,000กว่าบาทนะคะเหลือเดือนละ1,200ก็มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณ5เท่ากว่าๆเลยค่ะทำให้ผู้ป่วยเอชจะเข้าถึงยาได้มากขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบให้ประเทศหลายประเทศองค์การเภสัชกรรมในอนาคตมีแผนในการพัฒนายาหรือพัฒนากระบวนการในการผลิตยายังไงบ้างครับองค์การเภสัชกรรมก็มีแผนที่จะพัฒนายาสามัญ นะคะที่จำเป็นกับประชาชนทั้งที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเราจะมุ่งเน้น 4-5 กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์กลุ่มที่2กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มที่3เกี่ยวกับระบบประสาทและกลุ่มที่4ก็เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและเมตาบอลิซึมถ้าเราสามารถพัฒนายาสามัญได้เร็วเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้นใช้ค่าใช้จ่ายในการซื้อนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ลดลงเราก็ยังพยายามที่จะทำนวัตกรรมแต่นวัตกรรมผลิต
ภัณฑ์ขององค์การเภสัชนั้นไม่ใช่เริ่มจากโมเลกุลใหม่มันก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมยาบ้านเราปัจจุบันนี้นะคะเช่นการผลิตยาเม็ดปกติเนี่ยมีการผสมส่วนประกอบของยาเม็ดเนี่ยแล้วทำให้เป็นเม็ดๆเพื่อที่ทำให้ตอกง่ายโดยการใช้เวทแกรนูเลชันหรือไกลแกรนูเลชันซึ่งเทคนิคทั้งสองเนี่ยมันไม่เปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของตัวยาสำคัญยาที่ละลายน้ำยากก็ยังละลายน้ำยากอยู่เพราะฉะนั้นยาที่ละลายยากเนี่ยมันก็จะอาศัยเทคนิคอื่นที่จะทำให้มันละลายได้ดีขึ้นองค์การเภสัชกรรมได้นำเทคโนโลยีการผลิตซึ่งสูงขึ้นโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า hot melt extrusion ซึ่งสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของตัวยาทำให้ละลายน้ำดีขึ้นจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบดั้งเดิมซึ่งบริษัทต้นแบบทำในรูปแบบจะต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกลายมาเป็นรูปแบบยาเม็ดธรรมดาซึ่งสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิธรรมดานอกจากนวัตกรรม hot melt extrusion ทางองค์การยังมีการผลิตหรือว่าวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับยาต้นแบบอื่นๆอีกไหมครับเราก็มีการใช้เทคนิคควบคุมการปลดปล่อยตัวยาสำคัญเพื่อที่จะลดความถี่ในการรับประทานยาหรือลดผลข้างเคียงเมื่อมีการปลดปล่อยยาที่ปริมาณสูงมากๆในร่างกายทันทีทันใดในการลดความถี่เนี่ยมันก็จะมีผลดีกับคนไข้ที่รับประทานยาหลายครั้งใน1วันตัวอย่างของกลุ่มยาที่เราวิจัยพัฒนาควบคุมการปลดปล่อยตัวยานะคะอย่างเช่นยาโรคเบาหวานยาเกี่ยวกับระบบประสาทประมาณการว่าในอุตสาหกรรมยาของไทยนั้นมีมูลค่าถึง 1.3 แสนล้านบาทโดยมีมูลค่าใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซียแต่ถึงแม้จะเห็นขนาดตลาดยาใหญ่อย่างนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการนำเข้ายาจากต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมามีการนำเข้ายาถึง 1 แสนล้านบาทเลยทีเดียวเราได้พูดถึงยาต้นแบบกันไปแล้วแต่ว่ายังมียาอีกประเภทนึงครับซึ่งเป็นเทรนด์โลกอยู่ในขณะนี้เป็นความหวังใหม่ของวงการยาที่ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูงในการผลิตแต่จะเป็นยาอะไรนั้นไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับคุณเห็นอะไรคุณอาจจะคิดว่านี่คือโรงงานธรรมดาทั่วไปที่ผลิตสินค้าที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านี่คือโรงงานที่มีความพิเศษมากกว่านั้นเพราะว่านี่คือโรงงานผลิตยาที่เราเรียกว่าชีวเภสัชภัณฑ์หรือว่าไบโอฟาร์มาซูติคอลซึ่งเป็นยาที่กำลังมาและน่าสนใจอยู่ในขณะนี้นอกจากเราจะแบ่งประเภทยาเป็นยาต้นแบบและยาสามัญแล้วเราอาจแบ่งประเภทยาแยกเป็นยาที่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีกับยาที่ผลิตขึ้นจากองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพหรือที่เรียกว่ายาไบโอฟาร์มาซูติคอลซึ่งยาไบโอฟาร์มาซูติคอลนี่เองถือได้ว่าเป็นยายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคและยังสามารถรักษาโรคบางโรคที่ยังไม่มียาสังเคราะห์จากเคมีตัวไหนรักษาได้ยานี้มักถูกนำมาใช้รักษาโรคเรื้อรังหรือโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอยากสอบถามคุณอภิพรถึงจุดเริ่มต้นของบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงบริษัทนี้เริ่มมา6ปีที่แล้วเป็นการเริ่มต้นจากความดำริของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเราก็มาร่วมทุนกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งยาเนี่ยไม่มีใครสนใจแล้วคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศค่าใช้จ่ายในแง่ของการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่งบประมาณรัฐบาลก็มีไม่ได้มากนักก็เลยคิดว่าทำอะไรเพื่อสังคมนี้เวลาเลือกโครงการเนี่ยเราก็ต้องเลือกยาที่มีอนาคตไปข้างหน้าก็เลยเลือกทางด้านไบโอฟาร์มาซูติคอลเพราะยาที่จะทำไบโอฟาร์มาเป็นยาค่อนข้างมีราคาแพงก็เลยจะต้องดึงราคายาลงมาเพื่อสังคมในปี2012ประเทศไทยมีการนำเข้ายาไบโอฟาร์มาซูติคอลถึงกว่า 20,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 20% ของการนำเข้ายาทั้งหมดและหากเปรียบเทียบกับยาประเภทอื่นๆยาประเภทอื่นๆจะมีสัดส่วนการนำเข้าต่อการส่งออกประมาณ 60% ในขณะที่ยาไบโอฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยเรานั้นมีการนำเข้าถึง 100% ซึ่งหมายความว่ามีแต่การนำเข้าอย่างเดียวเพราะเป็นยาประเภทที่ไม่สามารถผลิตได้เองครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาจนถึงวันนี้พบอุปสรรคยังไงบ้างครับหนึ่งก็คือธุรกิจนี้ใช้เงินเยอะและต้องอดทนเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เราเคยทำในอดีตสตาร์ทอัพโรงงานปุ๊บ 3-4 อาทิตย์ 3-4 วันเนี่ยก็ขายของได้เลยแต่นี่ไม่ใช่สร้างโรงงาน2ปีต้องผลิตของออกมาเนี่ย
ให้เก็บเข้าไปในสต็อกอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ทางด้านอย.มาตรวจซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่เรื่องการขายนี่มากกว่าการผลิตมหาศาลยายาตัวหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรเรื่องบุคลากรเพราะเราเป็นบริษัทใหม่แล้วก็ไม่มีใครที่ทำธุรกิจลึกขนาดนี้เป็นบริษัทไบโอฟาร์มาแห่งแรกของเซาท์อีสเอเชียมันก็ต้องมีการอดทนในการพัฒนาคนนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราผิดแค่ประเทศเราอย่างเดียวตายอย่างเขียดเพราะว่าต้นทุนก็แพงก็ต้องเอ็กซ์พอร์ตได้ด้วยพอเอ็กซ์พอร์ตได้ด้วยก็ต้องหาตลาดแล้วขณะเดียวกันก็หาเทคโนโลยีส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำก็ไม่ขายเทคโนโลยีให้ก็พอดีโชคดีที่เจอคิวบากว่าเขาจะอนุมัติใช้เวลา2ปีกว่าถึงจะอนุมัติขายเทคโนโลยีให้เราดร.ทรงพลครับยาไบโอฟาร์มาซูติคอลเนี่ยหลายคนจะงงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรครับเราอาจจะคุ้นเคยกับยาทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างยาแก้ปวดพาราเวลาแก้ปวดหัวใช่ไหมฮะพวกนั้นเนี่ยจะเป็นยาสังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมีส่วนยาในกลุ่มไบโอฟาร์มาซูติคอลจะมาจากกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยีเอานึกภาพง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราหมักยีสต์ให้ได้แอลกอฮอล์เราสามารถที่จะตัดต่อพันธุกรรมของตัวจุลินทรีย์นะครับหรือเซลล์เนี่ยให้ผลิตยาในกลุ่มนี้ให้เราได้ความพิเศษของยาประเภทนี้เมื่อเทียบกับยาทั่วไปมันดีกว่ายังไงโดยคุณลักษณะของมันนะครับจะเรียนแบบสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เพราะนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงธรรมชาติของเรามากกว่าหรือถ้าเกิดยาอีกกลุ่มนึงก็สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่าให้เคมีซึ่งก็จะผมร่วงผอมแต่ถ้าเกิดเป็นยาในกลุ่มไบโอฟาร์มาซูติคอลมันจะเป็นยาที่จำเพาะแต่เฉพาะเซลล์มะเร็งมันสามารถที่จะไปจับแล้วก็ทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายแต่เซลล์ปกติของเราเนี่ยก็ไม่ถูกทำลายมันก็เป็นความพิเศษของยากลุ่มนี้ที่เราสามารถที่จะมีลูกเล่นอะไรกับมันได้ค่อนข้างมากทำไมโลกถึงมองว่ายาไบโอฟาร์มาซูติคอลเป็นคล้ายๆกับเป็นความหวังใหม่หรือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ครับคือเราดูที่ประสิทธิภาพในการรักษากับผลข้างเคียงที่ค่อนข้างน้อยยาเคมีที่มีอยู่ในทุกวันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือสารเคมีนะเอามันก็สู่ในร่างกายแต่พอเป็นยาในกลุ่มไบโอเนี่ยโครงสร้างหลักของมันคือโปรตีนก็เหมือนเรากินโปรตีนเข้ามาเราก็มีโปรตีนอยู่แล้วมันก็ใกล้เคียงกับตัวเราแถมยังมีประสิทธิผลสามารถที่จะจำเพาะกับโรคต่างๆได้อย่างชัดเจนมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างน้อยอย่างยกตัวอย่างยามะเร็งเต้านมในอดีตเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะตัดฉายแสงแล้วก็ให้เคมีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มียาในกลุ่มนี้ไบโอฟาร์มาซูติคอลแทนที่จะให้เคมีแล้วต้องผมร่วงนะครับการผ่าตัดกระฉายแสงเนี่ยยังคงเป็นอยู่นะฮะยาตัวนี้เนี่ยจะจับแต่เฉพาะและทำลายแต่เฉพาะเซลล์มะเร็งแต่เดิมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องไปนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยสามารถนั่งให้ยาที่โรงพยาบาลประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับบ้านอันนี้ครับคือความพิเศษของยากลุ่มนี้คุณอภิพรมองภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในทั้งไทยทั้งโลกในอนาคตยังไงบ้างครับมันเป็นธุรกิจที่โตไปเรื่อยๆโลกต่างๆมันก็พัฒนาไปทางรีเสิร์ชเจอร์มันก็ต้องพัฒนาโรคที่จะรักษาขณะเดียวกันเนี่ยของไทยเราก็ต้องมีหน้าที่ดูยาอะไรที่ใหม่ๆสามารถพัฒนาที่มาขายได้ก่อนแล้วก็ก้าวแต่ก้าวด้วยความสุขุมแทนที่เป็น R&D นะเราก็เป็น D ส่วนใหญ่คือเอาเบสิกโนว์ฮาวรีเสิร์ชมาแล้วก็มา development develop formulation develop นะเพื่อให้ขายได้คุณอภิพรบอกว่าจุดแข็งของบริษัทในเมืองไทยคือเราไม่ทำ research and development แต่เราทำ development จุดแข็งของการทำ development เป็นหลักในตลาดคืออะไรครับมหาวิทยาลัยมี researcher มีอะไรต่างๆเยอะแต่ไม่สามารถที่จะจอยกับทางภาคเอกชนเพื่อจะพัฒนาของให้มันออกมาได้อย่าง Harvard Stanford เนี่ยเขาจอยเขา cooperation กับทางภาคเอกชนแล้วก็ทำร่วมกันอันนี้มันจะไปกึกกันด้วยกันเร็วผมไปดูของ UCSF โรงพยาบาลที่ใหญ่มากที่ซานฟรานซิสโกก็จะมีเป็นห้องหนึ่งเลยสำหรับพวก SME Entrepreneur เนี่ยมานั่งๆทำรีเสิร์ชร่วมกับมหาวิทยาลัยพอได้ออกมาก็เอาไป implement หรือไปขายได้ซึ่งอันนี้ก็ได้รายได้แบ่งกันระหว่างภาคมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเราจะต้องมี development พวกนี้ไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยก็ทำไปแล้วเสร็จแล้วก็ implement ไม่ได้แล้วก็อยู่ในเชลแต่อันนี้เนี่ย implementable ได้ก็คือต้องมาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนซึ่งค่อยๆต้องค่อยๆใช้เวลาในการเปิดใจเปิดออกซึ่งกันและกันดร.ทรงพลมองอนาคตของวงการไบโอฟาร์มายังไงบ้างครับในเรื่องของวงการไบโอฟาร์มาเอาของในบ้านเราต้องมองไม่ใช่แค่เพียงแต่ในบ้านเราอย่างเดียวอุตสาหกรรมยาถ้าเกิดเราจะมองว่าเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยที่สำคัญอันนึงคือเราต้องมี economy of scale
ก็คือสามารถผลิตได้ปริมาณที่เยอะเพียงพอที่เราสามารถแข่งขันได้เราก็มองเรื่องของการส่งออกการมีประชาคมอาเซียนนะฮะหรือ AEC เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การมีพาร์ทเนอร์ชิพกับต่างประเทศแสวงหาตลาดใหม่ๆในโลกที่พัฒนาแล้วและรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอันนี้คือแนวโน้มในอนาคตของเราคือแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการตลาดและในด้านของเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบ้านและในระดับโลกที่บ้านเรานั้นหลายหน่วยงานก็เริ่มมีการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอฟาร์มาซูติคอลอย่างเช่นมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบในการผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคโรงงานแห่งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตยาชีววัตถุเพื่อทดสอบในระดับคลินิกนอกจากนั้นยังมีบริษัทไทยอย่าง Bionet Asia ที่จะตั้งขึ้นเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตวัคซีนในช่วงแรกจะผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไม่มีเซลล์ตามด้วยวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและไข้เลือดออกเราได้คุยกันถึงนวัตกรรมของยาไปแล้วนะครับทั้งยาต้นแบบและยาไบโอฟาร์มาซูติคอลเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูกันต่อครับว่าแล้วนวัตกรรมของยาที่ว่านี้สามารถสร้างโอกาสและก็สร้างอาชีพอะไรใหม่ให้เราได้บ้างและในอนาคตอุตสาหกรรมยาจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าครับคุณเห็นอะไรที่ผมแต่งตัวเป็นนักวิจัยแบบนี้เพราะว่าผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอาชีพเกี่ยวกับการวิจัยและก็การพัฒนายาเนี่ยกำลังมาทีเดียวครับมีการประเมินครับว่าในปี2016มูลค่าของตลาดยาทั่วโลกเนี่ยจะสูงขึ้นถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและมีการประเมินเช่นกันอีกนะครับว่าในสหรัฐอเมริกาผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมไบโอฟาร์มาซูติคอลจะได้รับรายได้สูงกว่าผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมอื่นถึง 1.8 เท่าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจจริงๆในบ้านเรามีจุดแข็งหลายอย่างสำหรับอุตสาหกรรมยาเช่นมีจำนวนนักวิจัยที่ทำการวิจัยต้นน้ำการเติบโตของตลาดโรงพยาบาลการเติบโตของตลาดวัคซีนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงความต้องการยาเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศยังคงมีช่องว่างทางการตลาดอีกมากในตลาดยาต่างประเทศเช่นในประเทศอเมริกาใต้แอฟริกาที่ยังคงต้องการยาที่มีคุณภาพดีในราคาต่ำแนวโน้มของการใช้ยาทั่วโลกในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะมีการใช้ยามากขึ้นจะมีการผลิตยาที่ซับซ้อนมากขึ้นยาจะมีราคาถูกขึ้นหรือแพงลงยังไงครับถ้าพูดถึงตลาดยาในโลกนะคะก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะอย่างเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นกลุ่มนี้ก็จะมีการใช้ยาที่แตกต่างจากกลุ่มที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา3กลุ่มอันดับแรกที่ใช้มากก็คือยามะเร็งยาเบาหวานแล้วก็ยารักษาโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองบ้านเราที่เป็นตลาดเกิดใหม่แล้วรวมถึงพวกจีนอินเดียรัสเซียเวียดนามบราซิลอะไรพวกนี้ค่ะ3กลุ่มแรกที่ใช้มากก็จะเป็นยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดแล้วก็ยารักษาความดันโลหิตสูงส่วนบ้านเรา3ปี5ปีข้างหน้าก็ยังผลิตยาสามัญเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่ายาต้นแบบจริงๆเนี่ยมันใช้เงินสูงมากแล้วก็ยังมียาสามัญที่รอให้ผลิตอีกเยอะในสายงานที่เกี่ยวกับเวชกรรมทั้งหลายเนี่ยมีความต้องการบุคลากรทางนี้มากขึ้นแค่ไหนครับในอนาคตเรายังขาดบุคลากรด้านนี้อีกเยอะมากนักศึกษาใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่าอาจจะเห็นว่าเป็นงานหนักเงินน้อยบ้านเราเนี่ยค่าจ้างนักวิจัยก็ยังไม่จูงใจเท่ากับสายงานด้านการตลาดเราก็อยากจะให้มีการส่งเสริมนักศึกษาเนี่ยสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นอยากให้อาจารย์พูดถึงโอกาสประชาชนทั่วไปจะมียาที่มีคุณภาพใช้ในราคาที่ถูกสามารถเข้าถึงได้ครับการที่คนไทยจะสามารถใช้ยาในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยมันมีอยู่2 ส่วนรัฐต้องส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนยาสามัญได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าทุกวันนี้ส่วนที่2ก็คือเราต้องช่วยกันรณรงค์ให้แพทย์แล้วก็ผู้ป่วยหันมาใช้ยาสามัญแทนยาต้นแบบให้มากขึ้นทุกวันนี้คนยังไม่ใช้ยาสามัญอาจจะเป็นเพราะความไม่เชื่อถือว่ายาสามัญจะมีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบขอให้เชื่อเถอะค่ะว่ายาสามัญเนี่ยซึ่งอย.เนี่ยได้ดูข้อมูลทุกอย่างแล้วที่สุดแล้วว่ามีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิผลเทียบเท่ายาต้นแบบแน่นอนอ
ในอนาคตแนวโน้มของการพัฒนายาไบโอฟาร์มาเนี่ยจะเน้นไปในยาที่รักษาโรคอะไรหรือส่วนไหนบ้างครับก็ต้องเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเยอะโรคของผู้สูงอายุมะเร็งตอนนี้ก็เริ่มมีโรคเกี่ยวกับกระดูกพรุนเข้ามาตอนนี้ก็มียาไบโอฟาร์มาที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อัพรูฟในสหรัฐเมื่อสักประมาณครึ่งปีที่แล้วเองเนี่ยคือทิศทางใหม่ๆเพราะนั้นเนี่ยยาไบโอฟาร์มาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายโอกาสต่อยอดในงานวิจัยด้านไบโอฟาร์มาคืออะไรบ้างครับคือการนำยาเคมีซึ่งก็มีจุดแข็งถึงแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงเยอะกับยาไบโอฟาร์มามาผสมกันยากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแอนติบอดีดรักคอนจูเกตยารักษามะเร็งเต้านมที่เป็นไบโอฟาร์มากับยาที่เป็นคีโมที่เขาใช้กันทั่วๆไปคีโมเนี่ยเห็นผลเร็วแต่ผลข้างเคียงเยอะไบโอเนี่ยก็ได้ผลประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วถ้าเกิดจะพัฒนาประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยจับมันมาต่อกับยาไบโอเนี่ยจะไปจับแต่เฉพาะเซลล์มะเร็งแล้วก็มียาเคมีติดไปด้วยยาเคมีก็จะไปถูกปล่อยแต่เฉพาะเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งก็ตายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ครับคือทิศทางในอนาคตทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมอีกอันนี้คือแนวโน้มในอนาคตที่เราอยากจะไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตในอุตสาหกรรมยาไบโอฟาร์มาซูติคอลนั้นสูงถึง 10% ต่อปีเทียบกับยาประเภทอื่นๆที่โต 5% คาดกันว่าในปี2016ตลาดยาไบโอฟาร์มาซูติคอลทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐอยากให้พูดถึงความท้าทายในการฝึกบุคลากรเพื่อเข้ามาในธุรกิจใหม่อันนี้ครับ1ซึ่ง scouting ต้องหาพนักงานที่มีประสบการณ์ในโรงงานทํายาซึ่งก็หายากส่วนใหญ่จะเป็น scientist จาก researcher ตามสถาบันต่างๆประกอบกับรันโรงงานก็ต้องหาคนมีประสบการณ์ก็มาช่วยให้ต่อยอดไปได้ขณะเดียวกันก็มีการฝึกฝนคนที่อยากทำงานในสายนี้ต้องมีทักษะยังไงบ้างครับผมบุคลากรของเราที่เรารับเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะจบเภสัชศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ทางด้านชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าเคมีหรือทางด้านวิศวกรรมเราจับกลุ่มเหล่านี้ครับที่มีความรู้หลากหลายมาผสมผสานกันผมถือว่าเป็นบิวตี้ของอุตสาหกรรมนี้ที่จะต้องใช้ทักษะในหลายๆด้านมันผสมผสานกันผมมองเป็นเรื่องซอฟต์สกิลมากกว่าที่กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะคิดนอกกรอบอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้มีมากกว่าที่จะมีทักษะมาโดยตรงคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าอุตสาหกรรมยาไบโอฟาร์มาซูติคอลทำให้เกิดการจ้างงานโดยตรงทั่วโลกได้ถึง 800,000 ตำแหน่งและหากนับรวมกับการจ้างงานทางอ้อมด้วยแล้วจะมีบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ถึง 3.4 ล้านคนข้อดีของประเทศไทยในการตั้งธุรกิจนี้คืออะไรครับหลายคนก็อาจจะมองว่านำเข้าถูกกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทดแทนการนำเข้าแต่เพียงอย่างเดียวมันคือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีเทคโนโลยีมีความมั่นคงของประเทศแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าถึงยาเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดเราก็ต้องเป็นประเทศไทยๆที่ได้ยาเพราะว่าเราขาดเทคโนโลยีในการผลิตถ้าเกิดเรายังเป็นผู้นำเข้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องนี้เลยวัตถุประสงค์ของบริษัท1ก็คือผลิตยาไบโอฟาร์มาที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศที่สามารถต่อยอดและพัฒนายาตัวต่อๆไปแล้วก็ตอบโจทย์สังคมได้ในระยะยาวเมื่อโลกของเราเปลี่ยนหมุนไปนะครับสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนตามไปด้วยโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับและการที่สังคมของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแรงผลักดันนะครับทำให้อุตสาหกรรมยาต้องพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นตัวยาใหม่ๆนะครับหรือการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ที่เพิ่มขึ้นหลายคนเห็นโอกาสจากสิ่งนี้แล้วคุณล่ะเห็นหรือเปล่า